สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะยังอยู่กับคุณครูเช่นเคยนะคะก็คือคุณครูประกายอุทโธนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านจำนวนเงินแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีอะไรนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนะคะสำหรับสูตรคูณในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับสูตรคูณนั่นเองนะคะในเมื่อเด็กๆนั้นนะคะท่องสูตรคูณได้แล้วนะคะเด็กๆต้องสามารถตอบคุณครูได้ใช่ไหมคะถ้าคุณครูขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะสูตรคูณนะคะคุณครูจะสุ่มเอาแม่ไหนมาก็ได้นะคะโดยที่ให้เด็กๆนั้นนะคะสามารถตอบคำถามหรือหาผลคูณให้ได้นะคะเรามาดูกันเช่นนะคะตัวแรกคุณครูขึ้นว่า3คูณ7เด็กๆคะตอบเท่าไหร่คะ3คูณ7ได้เท่าไหร่ลูก21ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะถ้าคุณครูขึ้นมาอีกเป็น3คูณ9ได้เท่าไหร่คะลูกได้เท่าไหร่ลูก3คูณ9 27ใช่ไหมคะต่อไปดูต่อเลยนะคะคุณครูถามว่า3คูณ8ได้เท่าไหร่คะลูก3คูณ8ได้24ใช่ไหมคะต่อไปถามต่อ3คูณ10ได้เท่าไหร่คะลูกได้30ใช่ไหมคะดูต่อเลยค่ะ4คูณ4ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ4คูณ4ติ๊กตอกติ๊กตอก4 4 16ใช่ไหมคะนะคะเก่งมากเลยนะคะดูต่อเลยค่ะต่อไป4คูณ6ได้เท่าไหร่ลูก4 6 24ใช่ไหมคะตอบถูกไหมเอ่ยต่อไป4คูณ7ได้เท่าไหร่คะลูก4 7 28ใช่ไหมคะต่อไปดูต่อเลยค่ะ4คูณ8ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ4 8 32ใช่ไหมคะดูต่อนะคะถ้า4คูณ12ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ4คูณ12 48ใช่ไหมคะดูต่อเลยนะคะ4คูณ9ล่ะคะเด็กๆได้เท่าไหร่คะ36ใช่ไหมคะดูต่อไปนะคะ3คูณ11ได้เท่าไหร่ลูก33ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เกี่ยวกับสูตรคูณนะคะคุณครูได้นำสูตรคูณแม่อะไรมาให้เด็กๆได้ตอบคะแม่3กับแม่4ใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องหรือเปล่าคะตอบได้ใช่ไหมคะนะคะสำหรับสูตรคูณในวันนี้นะคะคุณครูก็มาทบทวนเกี่ยวกับแม่3และแม่4กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะติดตามครั้งต่อไปหรือคลิปต่อไปนะคะว่าคุณครูจะนำสูตรคูณแม่อะไรนะคะมาให้เด็กๆได้ตอบคำถามนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าคุณครูนั้นจะสอนอะไรกับนักเรียนหรือเด็กๆนั้นจะได้เรียนอะไรในวันนี้นั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆคะเราจะต้องมาเฉลยการบ้านก่อนใช่ไหมคะการบ้านของเด็กๆนะคะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมคะ110ใช่ไหมคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลูกเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเปิดดูพร้อมกันกับคุณครูเลยนะลูกนะเปิดไปในหน้า110นะลูกนะไปดูกันเลยค่ะนะคะในหน้า110นะคะของนักเรียนนะคะเด็กๆคะทุกครั้งที่เด็กๆจะทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆต้องอ่านคำสั่งให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเขาให้เด็กๆนั้นทำอะไรนะคะอย่างเช่นในข้อ1ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขียนราคาสินค้าที่กำหนดนะคะสินค้าทั้งหมดมี4ชนิด4ข้อด้วยกันใช่ไหมคะแล้วจะมีราคาสินค้าให้กับนักเรียนนะคะดังนั้นนะคะ
ให้เด็กๆนั้นเขียนคำอ่านนะคะเด็กๆคะเขียนคำอ่านนะคะอ่านว่าอะไรนะคะเช่นในข้อที่1เด็กๆคะอ่านจำนวนเงินนะคะอ่านจำนวนเงินได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกอ่านว่าอะไรคะจำนวนเงินในข้อที่1อ่านว่าอะไรลูกราคา29.50 บาทใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่2นะคะข้อที่2อ่านว่าอะไรลูก30.75 บาทใช่ไหมคะ30นะคะจะอยู่ด้านหน้าเป็นจำนวนบาทนะคะส่วน75จะอยู่ด้านหลังเป็นจำนวนสตังค์นั่นเองนะคะหลังอะไรหน้าอะไรก็คือหน้าจุดทศนิยมนั่นเองนะคะไปดูข้อที่3ต่อเลยนะคะข้อที่3เด็กๆอ่านได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่คะ41.25 บาทใช่ไหมคะต่อไปไปดูข้อที่4ค่ะข้อที่4อ่านว่าอะไรลูก57 บาทใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะที่เด็กๆนั้นทำมาถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่2กันต่อเลยนะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเด็กๆโจทย์คำสั่งบอกว่าให้เด็กๆนั้นเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดนะคะซึ่งในแต่ละข้อนะคะจะให้เป็นราคานะคะสินค้าในแต่ละชนิดนะคะมาให้นักเรียนนะคะโดยที่เขียนราคาเป็นบาทและสตางค์นะคะเด็กๆคะในกรณีที่เด็กๆนั้นจะเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดนะคะจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนะคะของเด็กๆจะต้องเป็นจำนวนเงินที่เป็นบาทนะคะส่วนอยู่หลังจุดทศนิยมนะคะจำนวนเงินนั้นจะต้องเป็นสตางค์ใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่1นะคะปาทูน่านะคะ1กระป๋องราคา40.50 บาทนะคะเวลาเด็กๆเขียนเป็นจุดทศนิยมก็จะสามารถเขียนได้ดังนี้นะคะก็คือ 40.50 บาทนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่2นะคะซอสปรุงรสนะคะ1ขวดราคา28.25 บาทนะคะเวลาเด็กๆเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดก็จะสามารถเขียนได้คือ 28.25 บาทนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในข้อที่3นะคะหมึกอบปรุงรสนะคะมี2ถุงนะคะหมึกอบปรุงรส2ถุงนี้นะคะราคา56.50 บาทนะคะเวลาเด็กๆนั้นนะคะเขียนโดยใช้จุดนะคะจำนวนเงินโดยใช้จุดก็จะสามารถเขียนได้คือ 56.50 บาทนั่นเองนะคะเวลาเด็กๆเขียนจะสังเกตได้ว่า56นี้เป็นจำนวนบาทใช่ไหมคะที่อยู่หน้าจุดส่วนหลังจุดเป็น50สตางค์ก็คือหน่วยที่เป็นสตังค์นั่นเองนะคะแต่เราบอกเป็นจำนวนเงินดังนั้นนะคะหน่วยข้างหลังที่เราใส่จะต้องเป็นบาทนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4ต่อเลยนะคะเจลลี่นะคะเจลลี่ผลไม้นะคะเด็กๆชอบกินนะคะเจลลี่ผลไม้25ถ้วยราคา49.75 บาทนะคะเวลาเด็กๆ เขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดก็จะสามารถเขียนได้ดังนี้คือ 49.75 บาทนะคะเป็นไงคะเด็กๆถูกต้องไหมเอ่ยที่ทำมานะคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะน้ำยาบ้วนปาก1ขวดราคา65.50 บาทนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆ ก็สามารถเขียนจำนวนเงินนะคะโดยใช้จุดก็คือ65.50 บาทนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสำหรับการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่เด็กๆทำมาถูกต้องไหมเอ่ยทั้งข้อ1และข้อ2ถูกต้องใช่ไหมคะนะคะสำหรับข้อไหนที่เด็กๆเขียนมาไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องนะลูกนะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนในวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแต่อยู่ในหัวข้อ
ก็คือการเปรียบเทียบจำนวนเงินนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆสามารถอ่านจำนวนเงินและบอกจำนวนเงินได้แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องสามารถเปรียบเทียบจำนวนเงินได้นะคะเรามาดูกันว่าเวลาเราจะเปรียบเทียบเราจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนะคะสำหรับการเปรียบเทียบจำนวนเงินนะคะหรือการเปรียบเทียบราคาสินค้านะคะเด็กๆคะคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะมาลินนะคะไปร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะเห็นป้ายบอกราคาผงซักฟอก2ชนิดดังนี้เรามาดูกันนะคะผงซักฟอกนะคะเอาชนิดที่1ก่อนนะลูกนะเขาติดราคาไว้เป็นราคา85บาท50สตางค์นะคะส่วนชนิดที่2นะคะชนิดที่2ติดราคาไว้85บาท25สตางค์นะคะเด็กๆคะเวลาเราจะซื้อสินค้าเราต้องมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนใช่ไหมลูกว่าจำนวนไหนหรือชนิดไหนที่ถูกกว่าหรือแพงกว่าใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะสำหรับราคาผงซักฟอกนะคะ2ชนิดนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่ามีจำนวนเงินบาทที่เท่ากันคือเท่าไหร่ลูก85บาทใช่ไหมคะที่อยู่หน้าจุดตัวนี้นะคะ85บาทเท่ากันดังนั้นเวลาที่เด็กๆนะคะจะเปรียบเทียบนะคะเด็กๆต้องดูจำนวนที่เป็นสตางค์ต่อเลยนะคะเมื่อก่อในกรณีที่จำนวนเงินในหน่วยที่เป็นบาทนะคะเท่ากันนะคะแต่จำนวนเงินนะคะที่เป็นสตางค์นั้นเป็นไงลูกเท่ากันไหมไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็คือ50สตางค์กับ25สตางค์ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า50สตางค์นั้นเป็นไงลูกมากกว่า25สตางค์หรืออะไรลูก25สตางค์น้อยกว่า50สตางค์นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆคะก็จะแสดงได้ว่านะคะ85บาท50สตางค์นะคะมากกว่า85บาท25สตางค์ใช่ไหมคะหรือเด็กๆอาจจะบอกได้ว่า85บาท25สตางค์น้อยกว่า85บาท50สตางค์นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆดูในลักษณะการเปรียบเทียบจำนวนเงินของราคาผงซักฟอกแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆพอจะสามารถเปรียบเทียบจำนวนเงินและราคาสินค้าได้ไหมคะลูกพอจะเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวจริงคุณครูมีหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะมาให้เด็กๆได้พิจารณานะคะเรามาดูกันเลยนะคะนะคะเขาบอกว่านะคะในการเปรียบเทียบนะคะจำนวนเงินนะคะให้เปรียบเทียบจำนวนเงินที่เป็นบาทก่อนเด็กๆคะเปรียบเทียบจำนวนเงินที่เป็นบาทก่อนนะคะถ้าเท่ากันนะคะค่อยไปเปรียบเทียบจำนวนที่เป็นอะไรลูกสตางค์นะคะขั้นตอนแรกเลยนะลูกนะเด็กๆต้องเปรียบเทียบจำนวนเงินที่เป็นบาทก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าจุดทศนิยมนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อกรณีที่มันเท่ากันนะคะเด็กๆค่อยไปเปรียบเทียบจำนวนเงินที่เป็นสตางค์นั่นเองนะคะหรือจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะในการเปรียบเทียบจำนวนเงินนะคะจะง่ายๆนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณครูนะคะนำมาให้เด็กๆนั้นนะคะช่วยการเปรียบเทียบนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆไปดูกันเลยค่ะนะคะคุณครูมีโจทย์มาให้เด็กๆนะคะช่วยกันหาคำตอบหรือเปรียบเทียบจำนวนราคาหรือจำนวนเงินนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆบอกจำนวนเงินในข้อกอหรือข้อขอมีค่ามากกว่ากันนะคะเด็กๆจะสังเกตในข้อกอนะคะตัวนี้ดูทีละข้อก่อนนะลูกนะข้อกออันนี้10บาทใช่ไหมคะ10บาทอันนี้เท่าไหร่ลูก5บาทใช่ไหมคะเป็น15แล้วใช่ไหมคะตัวนี้เหรียญราคา25สตางค์ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกตัวนี้15บาท25สตางค์ถูกไหมคะถูกไหมคะตัวนี้เด็กๆคะเวลาเด็กๆทำนะคะเด็กๆก็สามารถเขียน
ออกมาในลักษณะเหมือนของคุณครูได้นะคะเวลาเด็กๆพิจารณานะลูกนะต่อไปข้อขอนะคะอันนี้เหรียญราคาชนิดละ5บาท2เหรียญก็เป็นเท่าไหร่ลูก10บาทใช่ไหมคะส่วนเหรียญนี้เป็นอะไรลูกเหรียญราคาชนิดละ50สตางค์ก็จุด50บาทนะคะคำว่าบาทนะคะคุณครูขอใช้ตัวย่อก็คือบอจุดนะลูกนะนะคะดังนั้นเด็กๆสามารถเปรียบเทียบได้หรือยังคะว่ากหรือขอที่มีค่ามากกว่ากใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ตอบได้เลยนะคะก็คือกนะคะมีจำนวนเงินมากกว่านั่นเองก็คือ15บาท25สตางค์นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆพอที่จะเปรียบเทียบได้ไหมเอ่ยเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยค่ะนะคะมาดูในข้อที่2นะลูกนะข้อกและข้อขอนะคะคุณครูได้ขยายออกมาให้นักกับนักเรียนนะคะตัวนี้500นะคะกับ20เป็น520บาทใช่ไหมคะตัวนี้คุณครูเขียนตรงนี้เลยนะคะ520บาทนะคะต่อไปดูหน่วยที่เป็นสตางค์นะคะเขาบอกว่าเหรียญราคาชนิด50สตางค์ก็520บาท50สตางค์ใช่ไหมลูกตัวนี้นะคะต่อไปนะคะมาดูข้อขอบ้างอันนี้ธนบัตรฉบับละ50บาท3ใบนะคะ50 100 150ใช่ไหมลูกเราก็จะได้150 150นะคะทีนี้มาดูอันนี้เหรียญราคาชนิดละ50สตางค์ส่วนตัวนี้เหรียญราคา25สตางค์ใช่ไหมคะ50สตางค์และ25สตางค์รวมกันได้เท่าไหร่ลูก75สตางค์ใช่ไหมคะเราก็จะได้150บาท75สตางค์นั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆสามารถเปรียบเทียบได้แล้วใช่ไหมลูกว่าจำนวนเงินกข้อกหรือข้อขอมากกว่ากันคะลูกข้อกใช่ไหมคะเด็กๆก็ตอบเลยนะคะจำนวนเงินในข้อกมากกว่าก็คือ520บาท50สตางค์นะคะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเนาะเรามาดูต่อเลยเด็กๆนะคะสำหรับในข้อที่3นะคะจะมีรูปภาพและจำนวนราคามาให้เด็กๆเลยนะคะเด็กๆก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยใช่ไหมคะในข้อกนะคะน้ำปลาราคา27บาท50สตางค์ส่วนนมสดราคา14บาท50สตางค์เด็กๆคะจำนวนเงินในข้อกหรือข้อขอมีจำนวนเงินที่มากกว่าลูกข้อไหนคะมีราคามากกว่าข้อกใช่ไหมคะเด็กๆก็ตอบได้เลยนะคะข้อกนะคะมีจำนวนเงินมากกว่าก็คือ27บาท50สตางค์นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราไปดูข้อที่4ต่อเลยค่ะนะคะสำหรับในข้อที่4นะลูกนะจะเป็นราคาของอะไรลูกแชมพูใช่ไหมคะราคา63บาท50สตางค์นะคะส่วนข้อขอนะคะจะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ป.2นะคะเป็นจำนวนเงิน95บาท75สตางค์นะคะเด็กๆคะสินค้าข้อกหรือข้อขอมีราคามากกว่าลูกหรือเป็นจำนวนเงินมากกว่าข้อไหนคะลูกข้อขอใช่ไหมคะเด็กๆก็ตอบเลยนะคะข้อขอนะคะก็คือ95บาท75สตางค์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะนะคะสำหรับในข้อ5ถึงข้อ10นะลูกนะจะเป็นราคาหรือเป็นจำนวนเงินมาให้เด็กๆเลยนะลูกนะให้เด็กๆสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะเช่นในข้อ5นะคะข้อกและข้อขอเด็กๆคะเมื่อกี้คุณครูได้สรุปให้เด็กๆฟังแล้วว่าเวลาเราพิจารณาว่าจำนวนเงินในข้อไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าให้เด็กๆดูที่จำนวนเงินที่เป็นบาทก่อนใช่ไหมคะมาดูข้อ5เลยนะคะกไก่นะคะก็จะเป็น135บาทส่วนขอไข่ก็135บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ราคาบาทนั้นเท่ากันใช่ไหมคะเมื่อจำนวนเงินบาทเท่ากันเด็กๆต้องไปดูที่ไหนลูก
จํานวนที่เป็นสตังค์ใช่ไหมคะจํานวนที่เป็นสตังค์นะคะในข้อกอบอกว่า25สตังค์ส่วนข้อขอ75สตังค์เอ๊ะเด็กๆคะข้อไหนนะคะที่เป็นจํานวนเงินมากกว่าลูกตอบข้อไหนคะลูกข้อขอใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปไปดูข้อ6ต่อเลยนะคะ250บาท50สตางค์เปรียบเทียบกับ225บาท25สตางค์เปรียบเทียบในหน่วยที่เป็นบาทก่อนใช่ไหมลูกข้อกอบอกว่า250บาทส่วนข้อขอบอกว่า225บาทเอ๊ดังนั้นข้อนี้สามารถตอบได้เลยใช่ไหมลูกว่าข้อไหนถูกลูกข้อกอใช่ไหมคะนะคะเป็นจำนวนเงินที่มากกว่านั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่7ลูกข้อกอบอกว่า39บาท25สตางค์ส่วนข้อขอ38บาท75สตางค์นะคะดูจำนวนเงินที่เป็นบาทนะคะตัวกอนี้39ส่วนขอนี้38ดังนั้นข้อไหนมากกว่าลูกก็ไกลใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปข้อที่8เลยค่ะข้อที่8นะคะก็ไกล90บาท25สตางค์ส่วนขอไข่50บาท50สตางค์เด็กๆคะในจำนวนเงินที่เป็นบาทนะคะระหว่าง90บาทกับ50บาทจำนวนเงินตัวไหนมากกว่ากันลูก90บาทใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก็ตอบได้เลยว่ากอไก่นั้นเป็นจำนวนเงินที่มากกว่านั่นเองนะคะต่อไปข้อ9ค่ะลูกข้อ9ข้อกอไก่บอกว่า58บาท25สตางค์ขอไข่บอกว่า60บาท50สตางค์นะคะเรามาพิจารณาจำนวนเงินที่เป็นบาทนะคะ58บาทและ60บาทนะคะจำนวนเงินตัวไหนน่ามากกว่ากันลูก60บาทตัวนี้ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะที่มีจำนวนเงินมากกว่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่10สุดท้ายแล้วนะคะข้อกอไก่บอกว่า 1,600 บาท75สตางค์ส่วนขอไข่บอกว่า 2,000 บาท50สตางค์จำนวนเงินที่เป็นบาทตัวนี้ 1,600 ส่วนตัวนี้ 2,000 บาทนะคะเด็กๆคิดว่าจำนวนเงินในข้อไหนลูกมากกว่ากันลูกข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกขอไข่ใช่ไหมคะขอไข่ใส่เลยค่ะวงกลมให้ถูกต้องนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะคะเด็กๆบอกว่าไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆสามารถเปรียบเทียบจำนวนเงินได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้านแล้วกันนะคะเด็กๆคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะนะคะเด็กๆการบ้านในวันนี้นะคะเด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะลูกนะในหน้า111ลูกจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆคะอย่าลืมอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ